เวลาพอไหมเนี่ยเขาใหญ่ไม่พอแไลม้่วน่าจะทันนะคะเรื่องเขาใหญ่คือเอาคันสั้เอาสนๆตัวละกกัันมาละกันเอาคคัน่ะสั้นๆเดี๋ยวเอาซีจีขึ้นเลยนะฮะค่ะเอาคันสั้นๆตัวละกันเนี่ยเจนะอฮะอีกนะคะเอาอย่างนี้ผมจะเอาคันสั้นๆตัวละกัน15 มกราคม 63ค่ะกอรมน.ปราจีนบุรีร่วมกับทางพยัคฆ์ภัยค่ะพยัคฆ์ภัยของกรมอุทยานค่ะแล้วก็ทีมของอุทยานเขาใหญ่เขาก็ไปตรวจสอบที่ดิน3แปลงที่ดิน3แปลงนั้นกำลังไถพื้นที่กันอยู่เลยเมื่อไปตรวจสอบเฮ้ยคุณไถทำอะไรมันอยู่ในเขตอุทยานนี่ก็มีการควักโฉนด3แปลงมาโชว์ก็ตรวจสอบโฉนดทั้ง3แปลงไปเจอชื่อสุนทรวิลาวันกนกวันวิลาวันพ่อลูกพ่อลูกตระกูลวิลาวันเจ้าพ่อปาจีนคนคุณพ่อเป็นอดีตรัฐมนตรีคนลูกก็เป็นปัจจุบันรัฐมนตรีเรื่องมันยาวเลยคราวนี้หนังชีวิตยาวแล้วปรากฏว่าทีมที่ไปตรวจสอบขอตรวจสอบที่มาที่ไปความถูกต้องของโฉนดโฉนด3แปลงนี้มันออกในเขตอุทยานได้ยังไงขณะเดียวกันทีมตรวจสอบก็จําได้ว่าปี60ไปตรวจสอบก็เคยตรวจสอบที่ดินพื้นนี้ไม่ใช่ที่ดิน2แปลงมีก็ของตระกูลนี้นี่แหละ อยู่ห่างออกไปสักกิโลนึงค่ะไอ้2แปลงนั้นน่ะแสบเป็นโฉนดที่ออกทับด่านเนินหอมทับที่ทําการของเจ้าที่อุทยานทับเส้นทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทับเส้นทางขึ้นเขาใหญ่จากฝั่งปะจีนแถวเนินหอบได้แหละออกทับได้ยังไงตรงนั้นมีโฉนดได้ไงค่ะมีอยู่2โฉนดเป็น5แล้วนะ5แล้วค่ะปรากฏว่าเมื่อวานไปตรวจสอบอีกเจองอกอีกอ่ะเจองอกอีก2แปลงอีก2โฉนดและไอ้2โฉนดเนี่ยกำลังทำเรื่องขอรวมแปลงขอรวมโฉนดขณะเดียวกันก็กำลังมีการเปิดหน้าดินค่ะทีนี้จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าการเปิดหน้าดินของไอ้โฉนดที่ตรวจสอบ2แปลงใหม่เมื่อวานมันเปิดหน้าดินล้ำเข้ามาในเขตป่าเขาใหญ่โอ้นั่นสิยิ่งตรวจยิ่งเจอนะคะจัดระเบียบกันสักทีดีไหมคะเอาละครับวันนี้หมดเวลานะคะขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ